私前田敦子は AKB48 を卒業します。การจบการศึกษากับการเป็นไอดอลนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันทำให้การจบการศึกษานั้นเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นไอดอลแต่เป็นเรื่องธรรมดาที่เหล่าแฟนคลับนั้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซึ่งในคลิปนี้จะเป็นมุมมองของทางกินแฟตกับ20เมมเบอร์ที่น่าเสียใจและเสียดายกับการจบการศึกษาในปี2019 1. โคจิมะมาโกะเมมเบอร์รุ่น14ของ AKB48 1ใน3ทหารเสือผู้ที่ถูกเรียกว่า S ของรุ่นที่14เธอมีโอกาสได้อยู่ในเซมบัสึอย่างต่อเนื่องและได้รับโอกาสในการเป็นเซนเตอร์อยู่บ่อยครั้งโดยโคจิมาโกะก็ยังเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่เข้าร่วมแข่งขันรายการ Produce 48อีกด้วยแม้จะไม่ได้เคยได้มีอันดับอยู่ในเซมบัสึในการเลือกตั้งแต่เธอก็คือ S member ที่สำคัญมากๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้โดยปัจจุบันโคจิมาโกะก็ได้เปิดกิจการแบรนด์เสื้อผ้าชื่อ Haru Heroin 2. โอปะตะยูนะเมมเบอร์จาก SKE48 รุ่นที่7ที่ถูกเลือกให้เป็นเซนเตอร์คนที่5ของ SKE48 และเป็นเซนเตอร์เดี่ยวคนที่3ของ SKE48 ต่อจากมัตสึจูรินะและมัตสึอิเรนะซึ่งเธอยังได้เป็นเซมบัสึของ AKB48 ถึง3ซิงเกิลอีกด้วย 3. ทาคาชิจูริเมมเบอร์รุ่นที่12ของ AKB48 เธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นเซมบัสึในซิงเกิลสุดท้ายของไมดาอัสโกะถูกรับเลือกให้ทำหน้าที่กัปตันทีมให้กับทีมโฟและทีม B ของ AKB48ซึ่งจูรินั้นสามารถเข้าไปอยู่ในเซมบัสึของการเลือกตั้งได้ในการเข้าร่วมครั้งที่5ของตัวเองอีกทั้งยังเป็นเมมเบอร์ที่ใครหลายคนคาดเดาว่าจะเป็นโซคันโตคุรุ่นต่อไปต่อจากโยโกยามะอยู่อีกด้วยซึ่งจูรินั้นก็ได้เข้าแข่งขันโปรดิวส์48ซึ่งถึงแม้เธอจะตกรอบแต่เธอก็โดดเด่นมากและในตอนนี้จูริก็ได้เดบิวต์ที่เกาหลีในฐานะเมมเบอร์เกิร์ลกรุ๊ปวง Rocket Punch 4. โจเอริโกะเมมเบอร์จาก NMB48 รุ่นที่2ที่จบการศึกษาและกลับมาอีกครั้งเป็นรุ่นที่ 4.5เธอเคยถูกวางไว้ให้เป็น S ของ NMB48 และเป็น Original Center ของทีม M อีกทั้งยังถูกขนานนามว่าเป็นไมดาอัสโกะคนต่อไปอีกด้วย 5. ซาโตชิโอริเมมเบอร์ทีม A จากนิกาตะสาวน้อยที่มีเสน่ห์ด้วยรอยยิ้มของเธอหนึ่งในเสาหลักของทีม A โดยเธอให้เหตุผลในการจบการศึกษาว่าต้องการก้าวข้ามกรอบของ AKB และอยากทำสิ่งที่หลากหลายมากกว่านี้ 6.ยามาดะนานามิเมมเบอร์ทีมเอจากจังหวัดฮิโยโกะเมมเบอร์ที่มีความสามารถในการแสดงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และเธอก็ยังเป็นเซนเตอร์เพลงของทีมเออย่างยูเมะโนรูททำให้ยามาดะถือเป็นเสาหลักของทีมเออีกคนหนึ่งเช่นกัน 7. ยามากุจิมาโฮะเมมเบอร์จาก NGT48 และเป็นกัปตันร่วมในทีม G ติดเซมบัสึทุกซิงเกิลของ NGT และติดอันดับในการเลือกตั้ง2ครั้งล่าสุดแต่เธอก็ต้องจบการศึกษาด้วยเหตุการณ์สุดช็อกที่เกิดขึ้นซึ่งมาโฮะฮงก็ได้เข้าร่วมเอเจนซี่ใหม่และไปได้ด้วยดีในวงการบันเทิง 8. นากาโนะอิคุมิเมมเบอร์ทีมเอจากจังหวัดโทโตริเมมเบอร์ที่มีความสามารถมากมายอีกคนหนึ่งของทีมอีกทั้งยังเป็นเซนเตอร์คนแรกของทีมเอในเพลงย่งจูนานาโนะสุเตกินามาจิเอะและยังเป็นเมมเบอร์ทีมเอคนแรกที่ก้าวเข้าสู่เซมบัสึของ AKB48 อีกด้วยโดยอิคุมินก็ยังเป็นเมมเบอร์อีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน Produce 48 9. โกโตโมเอะเมมเบอร์ดาร์ฟรุ่นที่1ของ AKB48 ในการเลือกตั้งทั้ง2ครั้งล่าสุดอันดับของโมเอคิวขยับขึ้นไปในทิศทางที่ดีและยังเป็นเซนเตอร์ของตำแหน่ง Upcoming Girl อีกด้วยทั้งนี้โมเอคิวยังเป็นเมมเบอร์ของ48 Group อีกคนหนึ่งที่โดดเด่นมากในช่วงต้นของรายการ Produce 48ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอก็อยากเดินตามความฝันของตัวเองในการเป็นนางแบบและปัจจุบันเธอก็ได้ย้ายไปอยู่ในเอเจนซี่ Twin Planet 10. โคดามะฮารุกะถ้านึกถึงซากุระก็ต้องนึกถึงฮารุปี้เมมเบอร์รุ่นบุกเบิกของ SKT48 Original Center และ S ของวงโดยฮารุปี้นั้นยังเป็นเซนเตอร์เพลงหลักของ SKT48 ถึง4ซิงเกิลมากที่สุดใน SKT48 ขณะนี้โดยปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังของเธอตั้งแต่ปี2017ทำให้ฮารุปี้ต้องตัดสินใจจบการศึกษาซึ่งปัจจุบันเธอก็เป็นนักแสดงอยู่ในวงการบันเทิง 11. คิตากาวะเรียวฮะเมมเบอร์รุ่นที่6ของ SKE48 ผู้ที่มีส่วนร่วมกับ SKE มาโดยตลอดทั้งการติดเซมบัสึการได้เข้าร่วมอยู่ในซับยูนิตของ SKE48 และของ AKB48
และการเป็นลีดเดอร์ทีม S ของ SKE อีกทั้งอันดับในการเลือกตั้งยังดีขึ้นจนเธอเข้าใกล้สู่การเป็น S ของ SKE 48 12โกโต้ลาระเมมเบอร์ SKE 48รุ่นที่7ผูกกาวเข้าสู่เซมบัสึคนแรกของรุ่นและยังถูกเพ่งเล็งไว้ให้เป็น S รุ่นต่อไปของวงอีกด้วยซึ่งตัวของลาระนั้นยังมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีมากทำให้เธอเป็นที่รักของแฟนๆชาวต่างชาติ13อาเบะมาเรียเมมเบอร์รุ่นที่10ของ AKB48 ที่ในปี2017ได้ย้ายไปอยู่ TPE48 ก่อนเปลี่ยนชื่อมาเป็น AKB48 ทีม TP และอาเบะมารุก็ได้กลายเป็นเมมเบอร์คนสำคัญของวงเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องซึ่งหลังจบการศึกษาตัวเธอนั้นก็ตั้งใจที่จะทำงานที่ไต้หวันเช่นเดิม14โอตะยูริเมมเบอร์รุ่นที่3ของ NMB48 ผู้ที่เป็นเสาหลักในยุคใหม่ของ NMB48 และ S คนสำคัญของวงอีกทั้งยูรินั้นยังเป็นเมมเบอร์ที่อยู่ในยูนิต Quintet การจบการศึกษาของเธอถือว่าสร้างความช็อกให้กับแฟนชาวนัมบะเป็นอย่างมากซึ่งยูริก็มีซิงเกิลสุดท้ายของตัวเองที่ได้เป็นเซนเตอร์และเพลงจบการศึกษา Acting Tough 15ทาคายานากิอากาเนะเมมเบอร์รุ่นที่2ของ SKE48 หัวใจสำคัญคนหนึ่งของวงวีรกรรมในตำนานของเธอคงหนีไม่พ้นการขอสเตจใหม่ให้ทีม K2 กลางงานเลือกตั้งในปี2011ในขณะที่ตัวเธอนั้นเป็นลีดเดอร์ของทีม K2 ทำให้ทีม K2 ได้สเตจใหม่ซึ่งสถิติในการเลือกตั้งของชูรินั้นเธอเคยเข้าไปถึงในตำแหน่งเซมบัสึถึง2ครั้งโดยซิงเกิลล่าสุดของ SKE48 ก็ได้มีเพลงเดียวเป็นเพลงจบการศึกษาของเธอเซชุนโนะโฮเซกิ16ยาฮากิโมอิกะเมมเบอร์ดาร์ฟรุ่นที่3ของ AKB48 เด็กผู้หญิงที่มีความสามารถทั้งการร้องเพลงการแสดงสีหน้าการจับมือเธอได้ขึ้นมาอยู่ในเซมบัสึอย่างรวดเร็วแถมยังเป็นเมมเบอร์ที่มีโซโล่คอนเสิร์ตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ AKB48 อีกด้วยจนนำมาซึ่งการเป็นเซนเตอร์ของ AKB48 Sustainable และสุดท้ายเธอก็ทิ้งทวนโดยการชนะการแข่งขันร้องเพลงครั้งที่2ของ AKB48 อีกด้วย17โอตะนาโอเมมเบอร์ทีมเอทจากจังหวัดเกียวโตผู้อาวุโสและกัปตันอย่างไม่เป็นทางการของทีมเอทผู้ที่คอยดูแลเมมเบอร์ทีมเอทอีกทั้งยังสามารถติดอันดับในการเลือกตั้ง2ครั้งสุดท้ายอีกด้วย18มิเนกิชิมินามิสำหรับเมมเบอร์รุ่นที่1คนสุดท้ายคนนี้ของ AKB48 ผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ร่วมกับ AKB48 ซึ่งตัวเธอเองนั้นก็ผ่านอุปสรรคมามากมายอีกทั้งยังเคยเป็นทั้งกัปตันของทีม K และทีม4ทำให้มีเมมเบอร์หลายคนรักเธอแม้ช่วงหลังมี่จังจะแผ่วไปแต่การทำหน้าที่ก่อนจบการศึกษาของเธอก็ได้กลับมาเป็นเซนเตอร์ในการแสดงอีกครั้งโดยมี่จังยังได้เปิดช่อง YouTube ของตัวเองเชื่อว่าหลังจบการศึกษาก็สามารถติดตามเธอได้อย่างมีความสุข19ทานากะนัตสึมิเมมเบอร์รุ่นแรกบอสของ HKT48 ถึงแม้จะติดเซมบัสึของ HKT48 ไม่มากแต่การที่เธอประกาศจบการศึกษาวันเดียวกับซาชิฮาระรีโนะการประกาศนั้นก็ทำให้ช็อกเหมือนกัน20โทโมนากะมิโอเมื่อนึกถึงเมรุก็ต้องนึกถึงมิโอเมมเบอร์รุ่นที่2ของ HKT48 ผู้ที่เป็นเซนเตอร์ในยุคแรกๆควบคู่กับทาชิมะเมรุและกลายเป็นเมมเบอร์คีย์หลักของวงไปในที่สุดอีกทั้งเธอยังเคยควบทีมกับ AKB48 อีกด้วยทั้งนี้มิโอก็ได้มีช่อง YouTube ที่เปิดมาได้สักพักให้ติดตามกันด้วยและนี่คือ20เมมเบอร์ที่ทาง Green Fat ได้รวบรวมมาโดยสรุปจากข้อมูลแล้วในปีนี้มีเมมเบอร์ทางญี่ปุ่นจบการศึกษาทั้งหมด78คนถือเป็นปีที่มีเมมเบอร์จบการศึกษาจำนวนมากเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องเจอกับการเชียร์ไอดอลแต่มันก็ไม่ใช่จุดจบของการติดตามพวกเธอแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทพิสูจน์ว่าเราโอชิพวกเธอจริงหรือไม่